อันนี้ผิวแก้วลอกแล้วนะคะที่แก้วลงน้ำยาไปเดี๋ยวแก้วจะดิ้มให้ดูนะถ้ามันเห็นกว่าอันนี้ไม่เจ็บไม่แสบนะคะสังเกตไหมเวลาแก้วลอกเนี่ยคือแก้วลอกเป็นแผ่นทุกครั้งเลยคือตอนเราอาบน้ำเสร็จอะค่ะผิวมันหมัดหมาดูน่ากลัวปะล่ะหลายคนอาจจะน่ากลัวนะแต่แบบมันไม่ได้เจ็บนะคะไม่ได้แสบไม่ได้อะไรเลยเดินเดินมานี่ค่ะก็คือแบบว่าเราลอกเสร็จเราก็ทาบล็อกกับกูต้าพิงค์แค่นั้นนะคะมันตัดต่อได้ไหมได้ค่ะก็ดึงให้ดูประมาณนี้เห็นปะคะคือแบบอันนี้คือผิวที่ลอกแล้วลอกกับยังไม่ลอกเห็นปะคะคนละสีอันนี้คือลอกแล้วอันนี้คือยังไม่ลอกนะคะคือแบบแก้วลงน้ำยา2ขวดอันเนี้ยลง2ขวดแบบเปียกมากเหมือนที่แก้วดูให้ดูในคลิปนั่นแหละหรือแบบว่าไม่รู้ค่ะลอกเป็นแผ่นทุกครั้งบางครั้งก็เป็นขุยนะคือช่วงตัวแก้วเป็นแผ่นนิดเดียวเป็นขุยนิดเป็นขุยเป็นแผ่นแบบเล็กๆอะค่ะเพราะแก้วไม่ได้เน้นแก้วลงผ่านๆโอเคมานี่นะบ๊ายบาย